ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย AIAวันนี้คุณตรวจสุขภาพการเงินแล้วหรือยัง Exim Bank ไม่ว่าธุรกิจขนาดไหนก็ไปได้ไกลถึงต่างแดน แหล่งคาสิโนที่ใหญ่ที่สุดในโลกตอนนี้อยู่ที่นี่ค่ะมาเก๊าไม่ใช่ที่ลาสเวกัสแล้วนะคะเพราะรายได้ของที่นี่สำหรับปีที่แล้วแซงหน้าลาสเวกัสไปแล้วค่ะมาเก๊าสามารถสร้างรายได้ประมาณ 6,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐเกินลาสเวกัสประมาณ500ล้านดอลลาร์และแนวโน้มก็คือมาเก๊าจะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะตัวเลขของนักท่องเที่ยวที่เข้ามามาเก๊าในแต่ละปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มาจากเมืองจีนแผ่นดินใหญ่นั้นเพิ่มขึ้นตลอดเวลาค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะชิปจรโลกสัปดาห์นี้ผมไม่ทราบว่าคุณวินารัตแอบไปเที่ยวคาสิโนมาเกามาก็เลยบอกว่าต้องมาเล่าแล้วก็ต้องมาเจาะให้ลึกครับเพราะว่าคาสิโนตอนนี้กำลังจะเฟื่องในเอเชียยกเว้นประเทศไทยนะครับแต่ว่าที่เขาเป็นมานานแล้วเนี่ยก็คือมาเกาและมาเกานั้นเป็นที่ครั้งหนึ่งเคยเรียกว่าเป็นมอนติคาร์โลของเอเชียไปดูมาแล้วเนี่ยมันมีความตื่นตาตื่นใจยังไงครับตื่นตาตื่นใจด้วยความใหญ่โตมโหฬารของสถานที่นะคะเพราะว่าต้องถือว่าเป็นโรงแรมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียแล้วก็มีโต๊ะพนันที่มากที่สุดในโลกด้วยนะคะสำหรับ The Venetian แห่งนี้ซึ่งถอดแบบมาจากเมืองเวนิสนั่นแหละค่ะถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมท่านไหนเคยไปที่ลาสเวกัสนะคะก็น่าจะเคยผ่านเข้าไปใน The Venetian ที่ลาสเวกัสอันนี้ก็คือเจ้าเดียวกันของบริษัท Sands Corp นะคะก็ตอนนี้มาเปิดที่มาเก๊าด้วยแต่ว่าที่เอามาให้ดูเนี่ยไม่ได้ต้องการจะส่งเสริมการพนันอะไรทั้งสิ้นน่ะนะคะเราอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องมีคาสิโนเหมือนคนอื่นเรามีดีหลายอย่างที่คนอื่นเขาไม่มีแต่ว่าอยากจะให้ดูว่ามาเก๊าวันนี้เปลี่ยนแปลงไปมากขนาดนี้มาเก๊านั้นเคยอยู่ภายใต้การปกครองของโปรตุเกสยาวนานถึง442ปีเมืองจีนเนี่ยเพิ่งกลับมาปกครองก็ประมาณ8ปีที่ผ่านมานี้เองนะครับมาเก๊านี่ประชากรก็แค่ 510,000 คนนะครับพื้นที่นี่คือ 28.2 ตารางกิโลเมตรเท่านั้นเองวันนี้มาเก๊าก็มีสถานภาพเป็น Special Administrative Region คือเป็นเขตบริหารพิเศษของจีนเป็นไงคุณวินารัตไปดูแล้วนี่คิดว่ามาเก๊าจะเป็นลาสเวกัสของเอเชียได้จริงไหมจริงๆถ้าเกิดว่าดูในแง่ของรายได้แซงหน้าไปแล้วนะคะแล้วแนวโน้มก็คือว่าจะสามารถขยายตลาดออกไปได้เรื่อยๆด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้าหลักของเขาเลยนะคะก็คือจากจีนแผ่นดินใหญ่ค่ะเพราะว่าในบริเวณที่อยู่ใกล้เคียงกันตรงนี้นะคะมีคนอยู่ประมาณสัก 1,000 ล้านคนค่ะที่สามารถจะเดินทางมาที่เกาะมาเก๊าภายใน3ชั่วโมงเท่านั้นเองถ้าเกิดว่าขยายออกไปอีกสักหน่อยนะคะเอาเป็นว่าระยะการบินสู่มาเก๊าใช้เวลา5ชั่วโมงแล้วกันเป็นไปได้นะคะถ้าจะเป็นลูกค้า 2,200 ล้านคนด้วยกันซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับทางด้านของลาสเวกัสแล้วเอาเฉพาะระยะการบิน5ชั่วโมงเหมือนกันนะคะจะมีโอกาสที่จะเป็นลูกค้าเนี่ยประมาณ410ล้านคนเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นความใหญ่ของตลาดเนี่ยมันก็ต่างกันแล้วแล้วก็ประวัติของมาเก๊าเองก็น่าสนใจนะคะเพราะว่าเกาะตรงนี้เป็นเกาะเล็กๆเองทรัพยากรธรรมชาติก็ไม่มีเพราะฉะนั้นตั้งแต่โบราณโบราณมาเลยนะคะมีการอพยพของแรงงานจากจีนแผ่นดินใหญ่มาที่นี่คนก็จะเล่นการพนันกันเล่นกันข้างถนนนี่แหละค่ะเล่นกันเองไปประมาณมาถึงยุคของโปรตุเกสเข้ามานะ400กว่าปีแล้วก็มาในช่วง160ปีที่ผ่านมานี่นะคะในปีค.ศ.1847รัฐบาลโปรตุเกสเนี่ยประกาศเลยว่าให้การพนันเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายย้อนกลับไปนี่ระบบผูกขาดสัมปทานการพนันนี่มีตั้งแต่1937ช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ให้กับบริษัทชื่อไทเฮงให้ไป24ปีหลังจากนั้นรัฐบาลมาเก๊าก็เปิดสัมปทานใหม่ให้กับ STDM ผู้ก่อตั้งก็คือ Stanley Ho
ที่เขาเรียกว่าเป็นเจ้าพ่อธุรกิจคาสิโนและอสังหาริมทรัพย์และบริษัท STDM นี่แหละก็ได้รับสัมปทานยาวนานถึง40ปีเชื่อไหมครับแสดงว่าเขาจะต้องมีอิทธิพลมีบารมีกว้างขวางเอามากๆสแตนลีย์โฮปีนี้อายุ86แล้วเป็นคนที่รวยที่สุดในโลกอันดับ104มาเก๊าทาวเวอร์เองซึ่งตอนนี้เป็นเหมือนแลนด์มาร์คอันดับต้นๆเลยนะคะที่นักท่องเที่ยวจะต้องไปเนี่ยก็เป็นฝีมือของสแตนลีย์โฮเช่นเดียวกันนะคะแค่คำพูดของเขาเนี่ยสามารถทำให้ราคาหุ้นขึ้นหรือว่าลงได้เลยนะคะมีอิทธิพลมากขนาดนั้นเป็นเวลา40กว่าปีนะคะที่ธุรกิจการพนันของมาเก๊านั้นผูกขาดภายใต้คนเพียงคนเดียวนั่นก็คือนายสแตนลีย์โฮค่ะและคาสิโนลิสบัวของเขานะคะที่อยู่ด้านหลังดิฉันก็เปรียบเหมือนสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของมาเก๊าก็ว่าได้แต่มาวันนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้วค่ะเพราะหลังจากที่มีการส่งคืนมาเก๊าจากโปรตุเกสสู่อ้อมอกของจีนแผ่นดินใหญ่นะคะทางรัฐบาลของมาเก๊าก็มีการเปิดเสรีค่ะแล้วก็ให้ผู้ประกอบการอื่นๆนั้นเข้ามาในตลาดด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งคลาสสิกของที่นี่คือโฮเทลลิสบัวแต่ในขณะเดียวกันตัวของลิสบัวเองก็จะต้องมีการขยายแผนงานนะคะเพื่อที่จะรองรับการแข่งขันที่จะดุเดือดขึ้นอย่างแน่นอนค่ะพอเปิดเสรีเนี่ยน่าสนใจว่าสแตนลีย์โฮก็ไม่ได้เป็นเจ้าพ่อแต่เพียงผู้เดียวแล้วเปิดมาตอนนี้ได้ไป3เจ้าค่ะ3เจ้านี่สามารถที่จะซับคอนแทรคกระจายออกไปตอนนี้มีคาสิโนจริงๆในมาเก๊าเท่าไหร่ทั้งหมด27แห่งด้วยกันค่ะแล้วก็มีเจ้าทั้งหมดเนี่ย6เจ้าด้วยกันนะคะก็มีทั้งนักลงทุนจากทางด้านของสหรัฐแล้วก็ออสเตรเลียที่มาลงทุนบ้างก็เป็นการร่วมทุนกันนะคะระหว่างบริษัทในท้องถิ่นเองซึ่ง27แห่งคนที่มีมากที่สุดก็ยังเป็นสแตนลีย์โฮอยู่ดีนะคะจำนวนของคาสิโนเนี่ยมีโต๊ะการพนันทั้งหมดรวมกันประมาณนะคะ3,900 โต๊ะค่ะสล็อตแมชชีนประมาณ 11,000 เครื่องด้วยกันเพราะฉะนั้นมันเป็นแหล่งการพนันที่ใหญ่มากแล้วก็หวังว่าจะสามารถดึงให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาได้ด้วยแต่ว่า The Venetian เปิดเขาไม่มองแบบนี้เลยนะ เขาไม่มองว่ามีโต๊ะพนันเยอะๆแล้วคนจะมาเขามองว่าจะต้องทำให้เป็นรีสอร์ทแบบครบวงจรเพราะว่าแก้พนันอย่างเดียวไม่พอแค่การพนันอย่างเดียวเขาบอกมันเป็นเพียงส่วนเล็กๆเท่านั้นเองแล้วก็การพนันเนี่ยทั่วโลกนะคะก็มีทำไมจะต้องมาที่นี่ด้วยนั่นคือวิธีคิดของเขาต่อมาคุณวีระต้องพาไปดูแล้วว่า The Venetian ที่ล่ำลือกันว่าไม่ใช่แค่คาสิโนนะนี่จะเป็นเมืองและเป็นเมืองที่ครบวงจรเป็นเมืองที่ให้ความบันเทิงครบถ้วนและถ้าหากไม่เคยไปคุณวินาราพาไปแล้วจะตื่นตาตื่นใจเป็นพิเศษเลยครับอีกสักครู่ครับ